โอ้ยในโลกทำบุญเนี่ยไม่ถูกเลยนะในโลกนี้มีห้าประเทศเท่านั้นนะที่เป็นเอกราชไม่เคยเสียเอกราชให้ตะวันตกแค่ห้าประเทศเองเหรอเอเชียไทยแลนด์แน่นอนไทยหนึ่งอ่ะไทยเป็นเพียงหนึ่งเป็นเพียงหนึ่งแค่ห้าประเทศของโลกที่ไม่เสียเอกราชให้แก่ตะวันตกตะวันพูดทางถูกจีนครอบครองใช่ภูฏานจริงๆภูฏานทิเบตนะใช่แต่ภูฏานยังภูฏานไม่เคยภูฏานไม่รู้ประวัติภูฏานเกิดใหม่ภูฏานประเทศยังเล็กสัพพะกรก็ไม่มาไม่เหมือนบุญนายตกตำรวจไม่ถึงภูฏานสัพพะกรก็ยังไม่มากอะไรทั้งนั้นก็คนก็ไม่ประเทศอื่นเขาก็มีเลตาไปเท่าไหร่มีประเทศที่มีคนอยู่สองคนก็มีประเทศอะไรกลางทะเลใช่อะไรห้าคนประชากรห้าคนไม่ใช่เขาโดนกำลังโดนอยู่โดนคิดไปได้ยังไงตั้งประเทศห้าคนเขาก็มีสิทธิ์ตั้งสิทธิ์ตั้งเดี๋ยวมันตั้งไปสิใครอยากกวนก็กวนใครกวนก็ไปเป็นเอาไปได้ก็เอาไปใครอยากเอาถ้ามีทรัพยากรคนก็ไม่ไว้หรอกเขาก็ไปเอาถ้าไม่มีทรัพยากรเองจะเป็นเจ้าเองก็ทำไปเถอะเองสร้างทรัพยากรเองขึ้นมาได้อะไรกันมีทรัพยากรเมื่อไหร่ก็ถ้าไม่มีกำลังเขาก็ไปเอาประเทศไทยประเทศไทยนี่มันอิ่มตัวไงคำสอนพระพุทธเจ้าเธอความฉลาดของท่านนี่คือให้ตัวเองเรารู้จักพอสร้างเองรู้จักพอจนเหลือจนเกิดแล้วให้เขาไปให้เขาไปคนมันก็ต้องไปปิดปากเขาอะเขาก็ไม่กล้ามาเอาเพราะเอาคนที่มันให้แล้วไปปล้นมันอีกทำไมอันนี้นะเป็นสัจจะทางจิตวิญญาณทำโอ้คนเรามันไม่รู้จักบุญคุณคนเขาให้เราเลยจะไปต้นเขาอีกก็ยังไปยึดเข้ามาอีกอะไรนี่ซึ่งเราเองเราก็จริงๆเราไม่ติดใจนะใครจะมายึดเราเองไปเป็นอะไรเราก็ไม่ติดใจเช่นคุณจะยึดเราไปเป็นประเทศเมืองขึ้นเราก็ทำของเราอยู่อย่างเงี้ยคุณก็เอาไปสิเราก็กินใช้พอเราก็กินใช้พอของเราอยู่แล้วถ้าคุณเองคุณเห็นว่าคุณจะเอาให้มากให้หมดเราก็กินน้อยลง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 เราสร้างให้มากขึ้นกินนี่ร้อยลงลงให้มากสร้างมากขึ้นกินน้อยลงสุดท้ายก็บอกเฮ้ยนี่มันเขาก็จะดูมันสร้างมากขึ้นให้แกเราแล้วเขากินน้อยลงแล้วมันสร้างมากขึ้นให้แกเราไอ้คนจะเอานี่หนักเข้าก็บอกเฮ้ยมันใจดำเกินไปแล้ววะคนสุดท้ายมันก็ต้องสักวันหนึ่งมันก็ต้องรู้สึกตัวจนได้ชนะความไม่ดีด้วยความได้ดูความดีเกินดีชนะความตระหนี่ด้วยการให้ให้พระเจ้าตรัสพระเจ้าเราให้อยู่อย่างนี้อย่างที่อาตมาพาทำเนี่ยคนก็ไม่กล้าเพราะว่าเราไม่ได้เอาเขาเลยมีแต่ให้แล้วมันจะมาเอามาปล้นเอาอันนี้ทำไมวะไม่ได้เอาใครเลยมันมีแต่ให้ตอนนี้มันก็กลบแล้วไม่ต้องคิดมากแล้วไม่ต้องคิดมากแล้วคนในเดียวเพราะงั้นในโลกนี้คนทุกวันนี้มันความเจริญทางความคิดมันสูงขึ้นพอสมควรแล้วแต่พวกงงงหน้ามืดตาบอดไม่รู้เรื่องอะไรกูจะให้ไม่ให้กูไม่เอากูจะเอาอ่ะไอ้นี่มันหมดยุคแล้วเดี๋ยวนี้หมดยุคคนชั่วขนาดนั้นมันไม่มีแล้วถึงคนชั่วอย่างนั้นมีก็เข้ามาในกระแสของสนามแม่เหล็กของความดีงามนี่ไม่ได้เพราะนั้นยังเถื่อนๆป่าๆอยู่รอบน้องมันยังไม่เข้ามาไม่ได้มันจะเป็นธรรมชาติเป็นสัจธรรมที่เป็นมีบัฟเฟอร์มีอะไรก็ได้กันมีราศีรังสีพลังงานกัมมันตภาพรังสีกันเข้ามาไม่ได้มหาเศรษฐีที่บริจาคเงินให้นอตดาวเขาก็ลบให้ประเทศที่เป็นเอกราชไม่เคยห้าประเทศบอกว่าในเอเชียก็มีไทยจีนว่าจีนญี่ปุ่นแอฟริกาก็มีเอธิโอเปียโอ้
ในกันดารเนี่ยคำนี้ไม่ใครเอาไม่รู้จะเอาไปทำไมประเทศนี้มันไม่เหมือนกันไงแต่เขามีกาแฟดีนะคะเอาไปแล้วจะเป็นภาระประเทศตัวเองไม่เอาเอาไปเอธิโอเปียเอาไปเขาแพงเลยดีมากเอาไปที่สมุทรมีเยอะเนี่ย5ประเทศไงวันนี้อิหร่านอัฟกานิสถานนี่ในอังกฤษเนี่ยไอ้นั่นมันตะวันตกไม่ใช่มันคือของตะวันตกในเอเชียนี่ก็จะมีไทยญี่ปุ่นเกาหลีด้วยเกาหลีเกาหลีนี่เกาหลีใต้แบ่งเกาหลีใต้เกาหลีใต้เกาหลีใต้หรือเกาหลีเหนือเหนือเขายังไม่เป็นทาสใครนะมาแบ่งเฉยเนื้อมันเกิดใหม่ด้วยยังไม่เป็นทาสใครใต้เป็นตกเป็นเมืองขึ้นของใต้มันเคยตกเป็นเมืองขึ้นเขานะเวียดนามเหนือเวียดนามใต้แบ่งดินแดนที่เข้าไปอ่ะว่าแบ่งแยกนั่นก็แบ่งเอาเถอะก็ถือว่าได้ไทยจะเหนือไงเหนือเขาแยกไปโดยต้องเปิดประเทศใหม่แต่ยังไม่เคยไปตกเป็นทาสใครก็มันก็ใช้ก็เรียกได้อ่ะมันก็เพิ่งเกิดเป็นประเทศใหม่อ่ะก็ยังไม่มีอะไรที่เข้าไปเอาอะไรมีแต่อาวุธเราเรียกเหนือก็ไปเอามาแล้วต้องไปเลี้ยงพลเมืองเขาอีกเอามาเป็นภาระไม่เอาดีกว่าประเทศไทยเป็นเอกราชไม่เคยขึ้นกับใครแต่ว่าเราก็อะไรนะใช้วัฒนธรรมแต่เมื่อกี้เนี้ยบอกว่ามีใช้มาตราเมตริกเหมือนกับอังกฤษถนนก็เลนซ้ายมันก็มีเลนขวาก็เลนซ้ายถ้าเราใช้เลนขวาก็จะเป็นเหมือนฝรั่งเศสมันก็ไปอยู่เลนกลางแล้วกันนะเลนกลางไม่ไปซ้ายไม่ขวาวิ่งเลนกลางชนกันเลยคนใหญ่กันบางคนก็บอกว่าสู้แบบเป็นเมืองขึ้นก็ดีกว่ามีการพัฒนาดีกว่าประเทศเองอังกฤษเนี้ยนะเราเข้ามาปกครองเขาจะพัฒนาโอ้โหอินเดียเนี่ยถูกกดขี่นะเกลือในห้ามทำเองภาษีเนี่ยเกลือเนี่ยคนไม่มีสิทธิ์ทำเกลือเองจนทันทีต้องนี่ฉันทำเองได้เดินไปถึงทะเลแล้วก็หยิบเกลือว่าฉันจะทำเองมีอะไรประเทศเหล่านี้ภาษาอังกฤษดีประเทศไทยเนี่ยภาษาอังกฤษห่วยประเทศไทยภาษาอังกฤษดีก็ภาษาตัวเองไม่ดีพวกอะไรประเทศกูมีอ่ะพวกนี้แต่เขาบอกประเทศไทยทุกวันนี้ถือไม่เป็นมันขึ้นหรอว่าทุกวันนี้ก็จะเหมือนเดิมอ้าวแต่ยังนิยมฝรั่งเนี่ยเขาเลยไม่นิยมไปพูดในพวกธนาธรเนี่ยขึ้นมาได้เยอะไงแต่ก็ยังไม่เยอะนะยังหลอกมันนิยมรอดูพระราชพิธีเนี่ยไทยมันนิยมไทยอยู่ลึกๆมันยังมีนิยมไทยอยู่เลยตอนนั้นมาปลุกวิญญาณไทยขึ้นมาขึ้นไทยปลุกวิญญาณไทยปีที่แล้วละครบุพเพสันนิวาสด้วยอะไรออกมาวิญญาณไทยขึ้นยังลองยังแต่งตัวกันอ๋อหนึ่งอ๋อเจ้าทั้งหลายแหละ